ก็อตเก็บ6อันเดอร์ขึ้นนำร่วม The Barclaysริบาริโควาเข้าชิงดำกับควิโตวาศึกคอนเนติคัตโอเพนมานซูคิชช่วยแอตมาดริดคว้าแชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับให้ท่านผู้ชมได้ตามข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับทาง True Sport 2นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับครึ่งชั่วโมงนะครับของวันเสาร์และอาทิตย์นะครับมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬากันนะครับทาง True Sport 2นะครับวันนี้วันเสาร์ที่23สิงหาคมครับช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของกีฬาทั่วไปก่อนนะครับก่อนที่ช่วงที่2จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับเริ่มต้นที่กอล์ฟนะครับรายการ The Barclays ครับรายการ PGA Tour นะครับที่วันที่2นะครับอดัมสกอตขึ้นมานำร่วมกับคาเมรอนทริงเกิลครับอดัมสกอตโปรชาวออสซี่มืออันดับ2ของโลกครับโชว์ฟอร์มเก่งทำ6อันเดอร์พาร์นะครับก็ขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกับทริงเกิลนะครับหลังจบวันที่2ของกอล์ฟ PGA Tour รายการ The Barclays ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ240ล้านบาทที่สนามไรวูดคันที่ขับเมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่สกอตกับทริงเกิลนะครับสะสมสกอร์รวม2วัน8อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างจิมฟิลริกเบรนดอนทอดรวมทั้งเควินชัพเพลอยู่สโตรกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆที่น่าสนใจก็มีโบแวนเพลนะครับผู้นำรอบแรกเนี่ยตกไปอยู่อันดับ6เลยนะครับร่วมกับเฮนริกสเตนสันและเออร์นี่เอลส์หลังทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์นะครับส่วนรอรี่แมคไคลอยครับมือหนึ่งของโลกนี่ขึ้นมารั้งอันดับ27นะครับร่วมกับเซกิโอกาเซียก็ยังผลงานไม่ถึงกับเปรี้ยงปร้างเท่าไหร่นะครับแมคไคลอยในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนฟิลมิเคลสันตกไปอยู่อันดับ68ร่วมนะครับด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์ก็ถือว่ายังผ่านการตัดตัวนะครับสำหรับมิเคลสันแบบบุดวิดเลยก็ติดตามการแข่งขันรอบที่3ได้นะครับในคืนนี้ครับเริ่มเวลา 24:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ครับในขณะที่การแข่งขันกอล์ฟในรายการเช็คมาสเตอร์ก็เดินทางมาถึงวันที่2นะครับก็เป็นเจมี่โดนัลสันนะครับที่ผลงานดีนะครับทำได้3อันเดอร์พาร์แล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวเอาไว้นะครับในรายการระดับยูโรเปียนทัวร์นะครับโดยที่รายการนี้มีเงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ45ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่สนามอัลบัสรอสกอล์ฟรีสอร์ทในกรุงปรากนะครับประเทศเช็กนะครับในรอบที่2นี่โดนัลสันจากเวลส์ครับออกรอบแล้วก็ทำ3อันเดอร์ทำให้สกอร์รวมตอนนี้เนี่ยมีอยู่9อันเดอร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2อย่างเกโกรีบรูดี้จากฝรั่งเศสสโตรกเดียวครับในขณะที่สตีเฟนกัลลาเกอร์นะครับโปรชาลสกอตขยับขึ้นมารั้งอันดับที่3ร่วมกับทอมมี่ฟลิตวูดนะครับแล้วก็ลีสเตอรี่รวมไปถึงกาลิกพอสตุสนะครับ3นักกอล์ฟจากอังกฤษนอกจากนี้นะครับจอห์นฮานนะครับโปรชาลอเมริกันก็มีสกอร์เท่ากันด้วยนะครับที่7อันเดอร์พาร์อย่างไรก็ตามครับเจมี่ครูเกอร์นะกอล์ฟคนดังจากแอฟริกาใต้ก็ไม่ผ่านการตัดตัวในรายการนี้นะครับตกไปอยู่อันดับที่96ร่วมเลยนะครับมีสกอร์รวมที่2โอเวอร์พาร์รายการนี้ติดตามชมกันได้นะครับในรอบที่3ช่วงเย็นวันนี้ True Chance ช่อง Golf Channel ก็จะถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับทางช่องหมายเลข675นอกจากกอล์ฟชายแล้วนะครับฝั่งกอล์ฟหญิงครับ LPGA ทัวร์รายการ Canadian Pacific Women's Open ชิงเงินรางวัลรวม 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ66ล้านบาทที่สนามลอนดอน Hunt and Country Club เมืองลอนดอนรัฐออนแทริโอประเทศแคนาดานะครับหลังจบวันที่2เนี่ยลิวโซยอนครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ก็ยังรักษาฟอร์มเก่งนะครับนำเดี่ยวต่อเนื่องอีกวันครับเมื่อออกรอบทำเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม2วัน15อันเดอร์พาร์นะครับเรียกว่านำโด่งอันดับ2ร่วมอย่างชอยนายอนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับแอนนานอตควิสจากสวีเดนรวมทั้งแดเนียลคังที่ตามมาถึง5สโตรกด้วยกันส่วนผลงานของนักกอล์ฟอื่นๆที่น่าสนใจปาร์คอินบีนี่ตกไปรั้งอันดับ11ร่วมกับซูซานเพเทอร์เซนนะครับด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์เล็กซี่ทอมสันเนี่ยจบรอบ2อยู่อันดับ41ร่วมกับแครีเว็บนะครับ3อันเดอร์พาร์
ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟสาวไทยนะครับพรณรงค์เพชรล้ำนี่ขึ้นไปอยู่อันดับ24นะครับร่วมกับสเตซี่ลูอิสมือ1ของโลกและลิเดียโคนะครับที่สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ครับธิดาภาสุวรรณปุระนี่หล่นไปอยู่อันดับ55ร่วมนะครับ2อันเดอร์พาร์โมริยาจุธานุการอยู่อันดับ70ร่วมครับ1อันเดอร์พาร์ผ่านการตัดตัวแบบบุดวิดเลยนะครับก็ถือว่าพรณรงค์ธิดาภาโมริยานี่ผ่านการตัดตัวแต่ที่น่าเสียดายนะครับคือเอริยาจุธานุการนี่ไม่ผ่านการตัดตัวเช่นเดียวกับพัชรจุฑาคงกระพันนะครับที่ก็ถอนตัวออกจากการแข่งขันไปครับติดตามการแข่งขันรายการนี้ในรอบ3ได้คืนนี้ถ่ายทอดสด20:00 น.เป็นต้นไปทาง Golf Channel นะครับในเรื่องของเทนนิสนะครับในช่วงนี้ก็เป็น US Open Series นะครับที่เก็บคะแนนสะสมก่อนจะถึง Grand Slam รายการสุดท้ายของปีนะครับทางฝ่ายหญิงนี่ก็มีรายการ Connecticut Open นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศผลปรากฏว่าเป็นมาดาลินาลิบาริโควานะครับที่ผลงานดีนะครับสามารถเอาชนะคาเมล่ากอรีครับจากอิตาลีไปได้นะครับโดยที่นักขวดจากสโลวาเกียนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เอาชนะคู่แข่งจากอิตาลีไป2เซตรวดครับ6-2แล้วก็6-4นะครับทำให้ทางด้านริบาริโควานั้นจะเข้าไปชิงกับนักขวดมือเต็งของรายการนี้นะครับนั่นก็คือเปตราควิโตวานะครับมือ2รายการจากเช็กที่เอาชนะซามานธาสโตเซอร์นะครับคู่แข่งจากออสเตรเลียไปได้2เซตรวดนะครับ6-3แล้วก็6-1นะครับชมรอบชิงกันได้นะครับคืนนี้ทางทรูเทนนิส HD 670นะครับตั้งแต่20:00 น.เป็นต้นไปมาดูสนุกเกอร์กันบ้างนะครับการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์รายการที่2ของปีโพลฮันเตอร์คลาสสิกที่เมืองเฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับมาร์คอเลนมือ2ของรายการจากไอแลนด์เหนือครับก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับหลังสอยคิวเอาชนะลูคาเบรเซลมือ34ของรายการจากเบลเยียมไป4-2เฟรมนะครับอันเล่นก็เตรียมไปเจอกับโรเบิร์ตมิลกินส์มือ11ของรายการจากอังกฤษในรอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ช่วงบ่ายก็เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport HD 3ครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซนะครับก็มาถึงการแข่งขันในวันที่4แล้วนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับมิฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับคู่แรกก่อนเลยนะครับเพิ่งจะเริ่มต้นไปช่วงเวลา 10:30 นาทีที่ผ่านมาครับตุรกีกับจีนนะครับ2ชาติที่มีคะแนนเท่ากันนะครับมาเจอกันในนัดรองสุดท้ายครับผลปรากฏว่าสกอร์ล่าสุดเนี่ยเป็นตุรกีที่นำอยู่นะครับ2-1เซตโดยที่เซตแรกเป็นของจีนไปก่อนนะครับ25-22นะครับเซตที่2นี่ตุรกีกลับมาชนะได้25-18นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะครับตุรกีก็ชนะไปอีก25-22นะครับสัญญาณสดในตอนนี้นะครับคะแนนก็ยังเบียดๆกันอยู่นะครับในช่วงต้นเซตที่4นะครับซึ่งจีนนำอยู่4-3คะแนนครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าออสซอยนั้นเล่นดีจริงๆนะครับล่าสุดนี่ตีเสมอมา4เท่ากันแล้วนะครับทั้ง2ทีมออสซอยของตุรกีนั้นทำไปคนเดียวนี่18คะแนนนะครับในขณะที่จีนก็ต้องไปพึ่งพวกดาวรุ่งหลายคนนะครับโดยเฉพาะหลิวเสี่ยวตงนะครับที่ทำไปแล้วถึง14คะแนนครับคู่นี้ก็สามารถติดตามชมกันได้ต่อนะครับทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD นะครับก็ติดตามชมผลการแข่งขันกันได้นะครับเชื่อว่าถ้าหากว่าจบในเซตนี้เนี่ยจบรายการเราพอดีก็อาจจะจบการแข่งขันแล้วตุรกีก็ได้3คะแนนขึ้นไปลุ้นที่3ต่อไปนะครับมาดูการแข่งขันฟุตบอลเล่ในบ้านเรากันบ้างนะครับการแข่งขัน True Vision Yamaha ฟุตบอลเล่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2557ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2นี่ได้ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในทุกระดับชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยประเภททีม4คนสโมสรราชนาวี A จะเจอกับมหาวิทยาลัยสยามนะครับต่อมาในรุ่นเล็กระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็ได้ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ A นะครับจะชิงกับทีมรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน A ครับส่วนระดับอุดมศึกษาเนี่ยแชมป์เก่ามสยาม1นะครับก็จะเจอกันเองกับมสยาม2และระดับประชาชนทั่วไปนะครับทีมสยาม A เตรียมเจอกับราชนาวี A นะครับส่วนใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองในแต่ละระดับกันบ้างเนี่ยก็เตรียมลุ้นผลในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมที่สนใจนะครับจะเข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบติดขอบสนามเนี่ยก็เชิญได้เลยนะครับที่สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2นะครับและนอกจากการแข่งขันฟุตบอลเล่แล้วเนี่ยหนุ่มๆนะครับอาจจะได้ชมการประกวดมิสบีชฟุตบอลเล่ให้ได้ลุ้นได้ชมความงามของสาวๆที่ประกวดด้วยนะครับก็อาจจะไม่ต้องหนีบแฟนไปใช่ป่ะครับก็เป็นกีฬาที่น่าสนใจสำหรับนักกีฬาไทยนะครับความคล่องตัววอลเล่ย์เราก็เล่นดีอยู่แล้วครับฟุตบอลชายหาดฟุตบอลในร่มเราก็เก่งฉะนั้นก็เหมือนกับว่ามันผสมผสานกันอยู่ใช่ครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ถือว่าผู้ชมก็เหมือนกับได้พักผ่อนในบรรยากาศที่ค่อนข้างสวยงามด้วยใช่ครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องฟุตบอลมากมายนะครับทั้งพรีวิวและผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับช่วงนี้พาดก่อนสักครู่เดียวครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาติดตามสปอร์ตทูเดย์วีคเอนด์ครับช่วงนี้ก็ว่ากันเรื่องของฟุตบอลนะครับในช่วงเวลาที่เหลือโดยที่วันนี้ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเริ่มเปิดฉากทำการแข่งขันนัดแรกซึ่งทรูวิชั่นก็มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบไฮเดฟินิชั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่เป็นการแข่งขันนะครับที่เป็นฟุตบอลถ้วยที่ก็คล้ายๆกับหลายๆลีกใหญ่ในยุโรปนะครับคือการเจอกันของทีมแชมป์ชนแชมป์ครับแชมป์ลีกอย่างเรอัลมาดริดนะครับปรากฏว่าพลาดท่านะครับแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดไปนะครับในการเตะสเปนิชซุปเปอร์คัพนะครับโดยทางเรอัลมาดริดนะครับนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับแอตมาดริดนี่เป็นแชมป์เก่าลาลีก้ามานะครับมาในนัดแรก1ประตูต่อ1ครับโดยที่นัดที่2ได้กลับมาเล่นกันที่บิเซเต้เกาเดรอนครับเล่นมาแค่2นาทีเนี่ยเจ้าถิ่นพังประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับจากมาริโอมานซูคิชนะครับที่รับบอลในจังหวะที่ราเฟลวารานครับขึ้นหม่งไม่ขาดแล้วอองตุนคริสมันนะครับโขกเช็ดมาให้มาซูคิชก็ประวัติยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับปีนี้ไม่มีดิเอโก้คอสตาเป็นหนามยอบอกเรอัลมาดริดแต่ว่ามาซูคิชที่ย้ายมาจากบาเยิร์นมิวนิคก็ทำประตูได้ทันทีนะครับคู่นี้ก็เป็นการรีแมตช์กันด้วยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับจบครึ่งแรกเนี่ยแอตเลติโกมาดริดขึ้นนำ1-0นะครับจังหวะนี้เนี่ยมงชนคาแล้วบอลตกออกมานอกเส้นก็ผู้สาประตูปัดออกมาคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเกมนี้ลงสนามในครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ว่าก็ช่วยอะไรเรอัลมาดริดให้ทวงประตูคืนไม่ได้ครับจบเกมเนี่ยแอตเลติโกมาดริดครับคว้าแชมป์สเปนิชซุปเปอร์คัพนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสมัยแรกนะครับในรอบ10ปีของทีมตราหมีด้วยเป็นการบอกอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับว่าปีนี้แอตเลติโกมาดริดคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการป้องกันแชมป์แต่ว่ามันก็พูดยากนะครับเพราะว่าการเสริมทัพอย่างคริสมันหรือว่ามานซูคิชมาของเดียโกซิเมโอเน่ซึ่งก็ยังไม่ไปไหนเนี่ยก็ยังถือว่าทีมปราหมียังน่ากลัวสำหรับการเบียดลุ้นแชมป์ป้องกันแชมป์ลาลีก้าอยู่เพราะว่าก็เป็นทีมที่เล่นเป็นระบบอยู่แล้วนะครับสำหรับแอตมาดริดฉะนั้นผู้เล่นนั้นสำคัญน้อยกว่าทีมครับจากการแก้แค้นของแอตมาดริดนะครับที่สามารถล้มเรอัลมาดริดได้หลังจากที่อกหักในแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่แล้วนะครับในเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับมีหลายคู่ที่น่าติดตามชมนะครับวันนี้นี่ก็เริ่มกันแล้วนะครับอาเมเรียก็ลงสนามพบเวสต์วอยด้วยนะครับแต่ว่าคู่แรกที่เราจะพรีวิวเป็นเกมระหว่างเซบีย่ากับบาเลนเซียนะครับโดยที่เกมนี้ทางเซบีย่าเล่นในบ้านนะครับที่เอสตาดิโอรามอนซานเชสพิสควรนะครับอุนายเอเมรี่เทรนเนอร์ของเซบีย่าเนี่ยพาทีมจบอันดับที่5ของตารางนะครับซีซั่นก่อนก็ถือว่าผลงานดีครับเกมนี้จะไม่มีเควินกาเมโรนะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสเจ้าของตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดของทีมที่ยิงไป15ประตูนะครับไปเจ็บหัวเข่าขวาพัก6สัปดาห์ครับนอกจากนี้เซบาสเตียนคริสโตเฟโรแล้วก็ปีเตอร์ทรูชอฟสกี้นะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บด้วยส่วนโคเซ่อันโตนิโอเรเยสครับต้องรอทดสอบความฟิตไปก่อนแต่ว่าเอเวอร์บาเนกานะครับกองกลางตัวรับชาวอาร์เจนตินที่เพิ่งย้ายมานะครับก็ฟิตพร้อมลงสนามเจอกับทีมเก่าพอดีเลยนะครับรวมไปถึงทางเกราดเดเลโฟนะครับที่ได้มาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัวนะครับปีที่แล้วไปเล่นในอังกฤษกับเอเวอร์ตันนะครับคนนี้ในขณะที่นูโนเอสปิริโตซานโตสนะครับกุนซือของบาเลนเซียประกาศรายชื่อ20นักเตะออกมาแล้วนะครับไม่มีชื่อของชูอัลเปเรราครับฟูลแบ็ก
ในขณะที่โทนัสกอนโซเวสครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวบราซิลแล้วก็ทางด้านมูสตาฟีนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับในขณะที่แผงหลังก็ได้นิโคลัสโอตาแมนดี้ครับประการหลังทีมชาติอาร์เจนตินายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กร่วมกันกับรูเบนโวโซนะครับกองกลางก็มีทางโซฟิยานเฟกูลี่เป็นตัวหลักนะครับเดนเน่ปาเรโคแล้วก็พาโบรปิอติครับก็เป็นตัวเดินเกมโดยที่มีปาโกอัลคาเซอร์นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าผู้ที่ชมมาได้นะครับ T2 True Sport HD2 ก็จะถ่ายทอดสดให้ชมด้วยนะครับส่วนคู่T4นี่ก็ต้องบอกว่าแฟนบอลไทยหลายๆคนอาจจะรอที่จะทางตาดูอยู่นะครับเกมนี้ครับที่ Estadio de los Juegos Mediterraneos นะครับอัลเมเรียครับทีมของกุนซือหนุ่มฟรานซิสโกโรดิเกสนะครับจะเปิดฤดูกาลเจอกับเอสปันยอลครับโดยที่เจ้าถิ่นนะครับจะขาดรามอนอาซิสกองกลางที่ติดโทษแบนค้างมาจากฤดูกาลที่แล้วครับขณะที่เตวีบีฟูมาเนี่ยยืมตัวมาจากเอสปันยอลเองก็จะยังไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าไม่สามารถเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงได้ผู้เล่นที่จะใช้ในเกมนี้เนี่ยรูเบนจะเป็นผู้สาประตูนะครับส่วนแนวรับของอเมริกาก็จะนำโดยอังเคลตรูคิโยเหมือนเดิมมิดฟิลด์ตัวรับก็มีเบซ่ากับโกโรน่านะครับโดยที่มิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยเขาคาดกันว่าเอ็ดการ์เมนเดสเฟร์นันโดโซเรียโนและโจนาธานซงโกเนี่ยจะลงเล่นแล้วกองหน้าตัวเป้าเป็นโตเมอร์เฮเมตซูน่าตัวใหม่นะครับทีมชาติอิสราเอลขณะที่เจ้ามุ้ยของเราครับธีรศิลป์แดงดาก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวสำรองไปก่อนในเกมนี้แต่ว่าสภาพร่างกายของเจ้ามุ้ยฟิตสมบูรณ์ดีนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้หรือไม่ขณะที่ทางเอสปันยอลกันบ้างนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยเซคิโอกอนซาเลสคุมทีมนะครับมีปัญหานักเตะไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะว่าเอ็กตอร์โมเรโน่ประการหลังตัวหลักทีมชาติเม็กซิโกเนี่ยเจ็บมาตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกก็ยังไม่หายดีนะครับส่วนนักเตะใหม่ที่ได้เข้ามาอย่างฟิลิเป้ไกเซโดซาบาดอร์เซบียาซาบาฟรานซิสโกมอนตันเยสและอัลเบโรกอนซาเลสพร้อมลงสนามทุกคนนะครับแนวรุกนี่ก็คงจะเป็นมอนตันเยสกับเซบียาซาบานะครับเล่นร่วมกันกับอับราฮัมกอนซาเลสนะครับโดยที่เซคิโอกาเซียกองหน้าตัวเก่ายังคงลงสนามเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เตะ T4 ทาง True Sport HD2 หมายเลข667นะครับพี่น้องชาวไทยเราไปลุ้นนะครับว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นในแมตช์นี้หรือเปล่านะครับครับยังไงก็ยังได้ติดตามให้กำลังใจเจ้ามุ้ยกันยาวๆนะครับ ดูกันได้ตลอดฤดูกาลทาง True Vision นะครับขณะที่ทาง Toyota Thai Premier League ครับวันนี้ก็มีบิ๊กแมตช์นะครับมีซูเปอร์แมตช์ให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนทีมฉลามชนชลบุรี FC ครับเกมนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจ่าฝูงมานะครับนัดนี้ครับนัดที่32ของฤดูกาลนะครับเมืองทองที่อยู่อันดับ3ตามหลังชลบุรีอยู่4แต้มนะครับจะลงสนามเจอกันนะครับโดยที่ทาง SCG เมืองทองครับต้องทดสอบความฟิตของมาริโอยูรอฟสกี้แล้วก็วุฒิชัยทาทองนะครับ2ตัวรุกตัวเก่งเลยนะครับยังไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้วจะลงสนามตั้งแต่ต้นเกมไหวหรือไม่ครับส่วนเจโบทรอยนี่ก็ถูกตัดออกจากทีมไปแล้วนะครับศิวกรจะขุประสาทพิธีพันธ์พ่วงจันทร์แล้วก็อนุวัตอินยินนี่ก็เป็น3คนที่ต้องพักฟื้นต่อไปนะครับหัวหอกก็คงจะต้องพึ่งพาคริตันซิวานะครับที่ดูจะฟิตที่สุดอยู่คนเดียวนะครับอาจจะได้เล่นร่วมกับวุฒิชัยทาทองนะครับขณะที่แดนกลางก็ยังนำโดยดัชกรทองเหลาอยู่เหมือนเดิมส่วนทางด้านทีมชลบุรีเจ้าถิ่นนะครับเกมนี้เนี่ยทีมของมาซาฮิโรวาดะเนี่ยต้องเช็คอาการของณัฐพงษ์สมณะกับคาสุโตะคูชิดะแบบที่อาจจะต้องดูกันถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับว่าจะลงไหวหรือไม่ที่สำคัญก็คือคูชิดะนะครับแต่ว่าแดนหน้าเนี่ยเตียโก้คุนย่าซึ่งกำลังเข้าฟอร์มเลยนะครับก็สมบูรณ์พร้อมลงสนามครับแดนกลางก็ยังมีอดุลละโสอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับทีมชลบุรีครับคู่นี้เตะเวลา 19:00 นนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport HD2 นะครับโดยที่ก็ต้องบอกว่าด้วยสถิติแล้วนี่เมืองทองค่อนข้างข่มทีเดียวแต่เกมคู่ Big Match นะครับอีกคู่นึงที่น่าสนใจนะครับ Bangkok United นั้นต้องออกไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดนะครับนัดแรกเจอกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เสมอ0-0นะครับเกมนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะมีประตูหรือเปล่านะครับเชียงรายเนี่ยไม่ได้ลงเล่นนัดกลางสัปดาห์นะครับเนื่องจากว่าเกมเจอกับโอสถสภา150สระบุรีนั้นถูกเลื่อนออกไปนะครับก็อาจจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายเล็กน้อยนะครับโดยที่ธีรศักดิ์โพอ้นนะครับกุนซือของทีมกวางซ่งมหาภัยไม่มี
พิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับมิดฟิลด์กัปตันทีมที่เจ็บยาวรายเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็คาดว่าความหวังในการจบสกอร์ก็ยังคงเป็น3ภาษาในแดนหน้านะครับโชคลาภนินแสงเรนานมาร์เกสแล้วก็เลอันโดอัสซัมเซาเหมือนเดิมนะครับแบงคอกนั้นพลาดท่าในบ้านนะครับหลังจากที่นำบรทรยองไปก่อนแต่ว่าได้แค่เสมอ 2-2 นะครับโดยที่ไปเสีย2ประตูรวดก็เลยตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับที่11นะครับมาโนโพคิงกับเฮดโค้ชของทีมแข้งเทพก็จะไม่มีโรแมนกาสมีที่ติดโทษแบน1นัดนะครับรวมไปถึงพิสารดอกไม้แก้วแล้วก็คิมยูจินที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับตัวหลักในแมตช์นี้ก็จะเป็นผู้เล่นอย่างสมปองสอนแลบกับวิทยาหมัดหลำแล้วก็คาลิฟาซิเซ่รวมไปถึงเลโดตาตู้นะครับติดตามชมกันได้นะครับทรูชั่นถ่ายทอดสดนะครับช่อง True Sport 6ครับเวลา 19:00 นต้นไปเรามาติดตามกันนะครับว่าวันนี้ครับคู่ที่เหลือนะครับใน Toyota Thai Premier League มีถ่ายทอดสดกันทางช่องไหนเวลาใดกันบ้างนะครับรวมถึงกีฬาอื่นๆด้วยครับติดตามกับ True Sport Today ครับลาลิก้าสเปนนะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปครับ3คู่รวดนะครับมาลากาแอตเลติกบิลบาวนะครับต่อด้วยเซบีย่าเจอกับบาเลนเซียและอัลเมเรียเจอกับเอสปันยอลนะครับทั้งหมดทางช่อง True Sport HD 2ครับกรานาดาเจอกับเดปอร์ติโวลาคอรุญญาคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3นะครับเตะเวลา 14:00 ครับวันนี้ก็มีโปรแกรมที่เตะเวลาซ้อนกันด้วยสำหรับลาลิก้าสเปนส่วน Toyota Thai Premier League 2คู่หลักทาง True Sport 2นะครับก็จะมี 18:00 นราชบุรีมิตรผลเจอกับสงขลายูไนเต็ดครับและต่อด้วย 20:00 บางกอกกลาสเจอกับ TOT ครับขณะที่ปตท.ระยองเปิดบ้านเจอกับไชน่าทอนบิลคู่นี้18:00ทาง 24U ครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับเจอกับแบงคอกยูไนเต็ด19:00ทาง 2 Sport 6ครับชลบุรี FC ครับเปิดบ้านทำศึกซูเปอร์แมตช์กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับ19:00ทาง 2 Sport HD 2หรือว่าชลบุรีจะล้างอาถรรพ์ที่ไม่เคยเปิดบ้านชนะเมืองทองได้เลยหรือไม่นะครับตั้งแต่เมืองทองเลื่อนชั้นขึ้นมากัฟสระบุรีเจอกับตราด FC ครับฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับ16:00ทางช่องหมายเลข358ครับส่วนศรีราชาบ้านบึงกับบางกอก FC คู่นี้16:00ทางช่อง True Sport 5นะครับวอลเลย์บอลครับ FIVB World กลางปีนะครับรัสเซียเจอกับบราซิล13:00เป็นต้นไปครับต่อด้วยญี่ปุ่นเจอกับเบลเยียม17:00ทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD ครับส่วนคู่จีนกับรัสเซียนะครับ10:30นะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับวันอาทิตย์นะครับ True Sport 7กับ True Sport HD เช่นกัน WNBA รอบเพลย์ออฟนะครับอินเดียนากับวอชิงตันนะครับเกมที่2ครับเริ่มเที่ยงคืนทางช่อง True Sport 3มินนิโซตาครับเจอกับซานแอนโตนิโอนะครับ18:00ครับทาง NBA TV WTA ทัวร์ครับ Connecticut Open นะครับ14:00เป็นต้นไปทาง True Tennis HDกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับ The Barclays ในวันที่3นะครับเที่ยงคืนทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD กอล์ฟ European ทัวร์นะครับ Check Master ครับวันที่3ครับ18:00ทาง Golf Channel LPGA ทัวร์ครับ Canadian Pacific Women's Open ครับวันที่3 14:00ทาง Golf Channel ครับนักกอล์ฟไทยก็เยอะนะครับรายการนี้นุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์พอลฮันเตอร์คลาสสิกครับเริ่มถ่ายทอดสด14:30ทาง True Sport HD 3ครับสนุกเกอร์นี่เวลาดู HD ชัดๆนี่ใช่ค่อนข้างสวยดีนะครับครับก็ช่วงที่2นี่19:30นะครับในทัวร์นาเมนต์เดียวกันนะครับ True Sport 7 F1 ครับเบลเยียมกรังปรีรอบควอลิฟายนะครับ19:00ทาง Fox Sport Plus HD ครับ
ก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้า Facebook ของเรานะครับเสิร์ชคำว่า Sport Today True Sport 2นะครับในช่องเสิร์ชของ Facebook นะครับช่วงนี้แน่นอนว่าประเพณี Ice Bucket Challenge นี่ยาวมาจนถึงวงการกีฬาแบบเต็มๆแล้วนี่ฮิตระเบิดระเบ้อจนทั้งเรียกว่าเป็นประเพณีแล้วใช่ไหมใช่ครับประเพณีไปแล้วครับล่าสุดก็คุณสาธิตกรีกุลนะครับก็ไปท้าคุณหญิงปฐมาลีสวัตกูลนะครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับต้องปรากฏว่าก็ทำการรับคำท้าเป็นที่เรียบร้อยก็ดีนะครับก็คือข้อดีของ Ice Bucket Challenge นี่ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลนะครับซึ่งคุณหญิงปฐมาก็ได้บริจาคเงิน 200,000 บาทแก่สิริราชมูลนิธินะครับเพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS ซึ่งก็ถือว่าตรงกับเจตนารมณ์แรกของการเล่น Ice Bucket Challenge แบบครับผมก็ภายใน24ชั่วโมงนะครับchallenge ต่อไปแล้วก็ต้องทำภายใน24ชั่วโมงคราวนี้มันต่อเนื่องมากๆเกินก็ได้ถ้าได้บริจาคนะถ้าได้บริจาคก็ยอมครับครับผมไปปิดท้ายด้วยภาพการอาบน้ำสาดน้ำ Ice Bucket Challenge ของผู้หญิงปฐมากันครับผมวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับช่วงเที่ยงเหมือนเดิมเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับออก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 ตีออกออกมา